วัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิมคอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนคะฟ้าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสมาเป็นผู้สังเกตการในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการประชุมประจำเดือนซึ่งเดือนหนึ่งจะจัดที่2ครั้งนะคะวันนี้เขามีการประชุมอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างคะฟ้าค่ะวันนี้นะคะประชุมหลักๆนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบมาแลกเปลี่ยนแต่ละธุรกิจภายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเรานะคะซึ่งจะเป็นการจัดประชุมภายในองค์กรเพื่อที่จะสามารถต่อยอดไปวันที่24เดือนนี้นะคะเพราะว่า24นี้ก็คือจะเป็นแบบประชุมใหญ่เพื่อที่จะแบบมาทำการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยจะเป็นวาระการประชุมภายในองค์กรเพื่อที่จะจัดเตรียมงานได้ของวันที่24ค่ะค่ะซึ่งหลักๆนะคะหน้าที่ของเราที่จะมาวันนี้ก็คือสังเกตการว่ามีการประชุมยังไงบ้างแล้วเราก็ถือจะมาแบบทำการถอดวิดีโอหรือว่าถอดคลิปเสียงนี้นะคะเพื่อที่ไปสรุปวาระการประชุมสำหรับวันนี้ได้ซึ่งหลักๆนะคะหน้าที่ของเราก็คือทำอะไรบ้างได้เตรียมการอะไรไปแล้วบ้างวันนี้เราก็ได้มีการจัดเตรียมห้องประชุมเล็กๆน้อยๆนะคะช่วยกับพี่นีแล้วก็เพื่อนที่มาฝึกงานที่นี่คนนึงค่ะแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นยังไงกันบ้างก็มาติดตามกันนะคะติดตามแล้วนะคะค่ะคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะคิมคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ร่วมสังเกตการในการจัดประชุมแล้วนะคะก็คือสิ่งที่ฟ้าได้เลยหลักๆก็คือจะเป็นในเรื่องของขั้นตอนในการจัดเตรียมประชุมนะคะว่าควรจัดเตรียมอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเอกสารหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดเบรกเนี่ยค่ะว่าต้องควรเตรียมอะไรบ้างเวลาแบบผู้เข้าร่วมหรือคณะกรรมการหรือสมาชิกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วควรไปถามว่ารับอะไรดีหรือว่าแบบต้องมีเตรียมความพร้อมอะไรให้แก่สมาชิกบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการจัดประชุมเนี้ยค่ะว่าในแต่ละวาระหรือในแต่ละหัวข้อการประชุมเนี้ยค่ะควรเริ่มยังไงควรจบยังไงโดยที่แบบว่าคนพาการประชุมนี้หรือว่าคนนำประชุมนะคะก็คือจะเป็นนายกอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้รู้ในส่วนนี้แล้วก็จะเป็นการฝึกในการจดสรุปโน้ตย่อในเรื่องของการประชุมอย่างนี้ด้วยค่ะก็สำหรับคิมนะคะที่ได้ไปเข้าร่วมการประชุมวันนี้ที่สมาคมนะคะก็ได้เรียนรู้ถึงเกี่ยวกับการจัดประชุมเล็กๆน้อยๆนะคะว่าจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างทั้งเรื่องอาหารว่างเครื่องดื่มหรือว่าแม้แต่เอกสารต่างๆนะคะที่ใช้ในการประชุมว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็มีหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับอะไรบ้างเพื่อที่จะได้รู้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะทำกำหนดการให้เสร็จได้ภายในตามเวลาที่กำหนดไว้ในเวลาประชุมใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการมาฟังการประชุมวันนี้เราก็ได้มีโอกาสที่จะจดการประชุมเล็กๆน้อยๆก็จะได้ฝึกการจดบันทึกอะไรเงี้ยได้ค่ะก็เรียนรู้มากขึ้นในระหว่างการประชุมค่ะวันนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เราก็เหมือนเป็นการออกนอกพื้นที่เนาะว่าในการฝึกงานเราก็แบบได้มาตรวจดูแบบบริษัทข้างนอกบ้างก็เราก็ได้รับข้อมูลแบบหรือว่าฝึกตัวเองไปในตัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีพอร์ตแค่นี้ละกันแล้วเจอกันละกันนะคะบ๊ายบายค่ะ